็เลยรถเป็นไรไม่รู้เนี่ยอยู่ดีมันก็ดับอ่ะขี่มาดีๆเงี้ยมันก็ดับเองอ่ะกลัวอะไรรถมันไม่ติดมืดด้วยทำไรดีวะมืดด้วยจะทำไรวะเนี่ยว่าขอโทษเดี๋ยวเราเข็นก็ได้มั้งบรรยากาศเย็นน่ากลัวเว้ยตัวตัวเขากลัวตัวจะพูดทำไมเนี่ยตัวไม่รู้อ่ะตรงเนี้ยเคยมีคนเก็บเห็ดเขามาเจอศพดิตัวจะพูดทำไมเนี่ยเขากลัวรีบไปเลยจะถึงบ้านรถแม่งรถเวนก็เสือกมาดับอีกโอ้ยบรรยากาศแม่งเย็นน่ากลัวหายฝนก็จะตกลมก็มาโหตัวชาวบ้านเราก็จะถึงแล้วเนี่ยฝนรถมันดับเนี่ยเขาจะมาพูดอะไรตรงนี้เนี่ยเขากลัวรีบเก็บที่เนี่ยมาแวะกินหมูทางก่อนมาโอ้เขาทางไงผมกำลังหิวเลยวันนี้พี่มาตัวหรือว่าเราจะนอนบ้านพี่ย้อยกันดีคืนนี้รถไหนรถเราก็เสียแล้วฝนก็จะตกด้วยมาแวะกินหมูทางก่อนพี่เดี๋ยวแค่นี้นะพี่ชวนหนูกินอ่ะเดี๋ยวให้เลือกเป็นน้ำใจแล้วพี่ไม่กินเนาะอ๋อพี่อิ่มแล้วตายกินกันเลยพี่เข็นรถมาเมื่อกี้แม่งโคตรน่ากลัวเลยเป็นไงก็พี่อ้ามมาดีไหนพี่ลองเล่าดิพี่ยังเล่าให้หนูไม่จบเลยเป็นไงฟังเลยเนี่ยให้พี่อ้ามเล่าเลยไหนเป็นไงอ้าวฮะเป็นยังไงก็มาก่อนใช่ไหมตอนแรกที่ผมมาอยู่ใหม่ๆที่เนี่ยมันมีคนไปหาเห็ดพี่แล้วมีคนเอาศพมาทิ้งอ่ะศพผีผู้ชายนั่นผมไม่รู้เลยพี่ผมเพิ่งมาอยู่ใหม่ๆไงผมก็ไม่รู้แต่ศพก็ขึ้นอืดแล้วนะพี่ตอนนั้นที่ผมมาอยู่ใหม่ๆชะลุกศพมันอืดหมดแล้วพี่แล้วมันเขาว่าเย็นมากเลยนะแล้วเมื่อกี้รถเจ้ากรรมของผมน่ะเป็นไงไปดับตรงนั้นพอดีพี่เชี่ยแม่โคตรน่ากลัวเลยพอรถดับปุ๊บลมจากไหนไม่รู้ลมมาอย่างไอ้นี่เลยแล้วผมเล่าให้โพสฟังอีกพูดแล้วยังขนลุกเลยพี่แล้วเมื่อกี้บรรยากาศที่ผมเข็นรถมาพี่แม่งโคตรวังเวงเลยวังเวงจริงๆผมมาสองคนกับแฟนผมรีบเข็นออกมาเลยเนี่ยพอผมนึกขึ้นได้นะพี่นะเป็นไงทั้งฝนเอ่ยลมเอ่ยมาเต็มเลยมาครบเลยพี่สวยมากเฮ้ยตัวอะไรอะเฮ้ยอะไรอะตัวอะไรอ้ําตัวไม่เห็นเหรออะไรเห็นอะไรเมื่อกี้มีคนเดินไปนะผู้หญิงที่ไหนไม่เห็นนะพี่เห็นไหมไปเข้าบ้านเถอะไปดีแล้วไอ้อ้ำไอ้เหี้ยเขาไม่ให้ทักไปถาม
จริงพี่กลัวผีปะกลัวดิเนี่ยแต่แม่งน่ากลัวจริงนะพี่เมื่อกี้พูดแล้วขนลุกไม่หายนะพี่ใครจุดธูปจุดอะไรปะเนี่ยพี่ได้กลิ่นปะเขาบอกไม่ให้ทักได้กลิ่นอะไรได้ยินอะไรหรือได้เห็นอะไรไม่ต้องทักแต่ผมได้กลิ่นจริงนะพี่ก็กูบอกไม่ให้มึงทักบ้านพี่มีอะไรเฮ้ยไงอะพี่ทำไมสายติดๆดับๆเงี้ยมันไม่ปกติแล้วใช่ไม่ปกติพี่พี่คืนนี้หนูนอนได้นะเออเดี๋ยวเองนอนข้างในห้องกันเลยเอ้าพี่คุยอะไรกันเนี่ยคุยเรื่องที่ที่เขาบอกกลัวนั่นแหละโอ้ยตัวไม่ต้องพูดนะเขากลัวเออเออมึงแล้วก็เห็นเงินแล้วมันได้กลิ่นอะไรไม่รู้เนี่ยมันกลัวเขาบอกว่าทักเฮ้ยเฮ้ยตัวกลัวกูบอกแล้วว่าไม่ให้ทักโอ้ยพี่กลัวพี่คืนนี้ผมนอนบ้านพี่นะเออเดี๋ยวเองนอนข้างในเอ้ยดูไม่หายแล้วพี่ไปพี่เป็นไรเนี่ยกูบอกแล้วว่าไม่ให้ทักเรื่องพวกนี้เออตัวไปนอนไหมไปนอนกันปะตัวเข้านอนหนึ่งวะตัวเดี๋ยวเอ็งสองคนเข้าไปนอนในห้องพี่เลยเดี๋ยวพี่น้องนอกเองโอเคพี่ร้านแมงโอ้ยน่ากลัวพี่แล้วก็นอนฝนตกก็ด้วยผมก็กลับบ้านไม่นานรถผมก็พังพี่เออเอาไว้ว่าตัวเองนอนที่นี่ก่อนเปิดโลกด้วยเอ้ยเดี๋ยวเราข้างหลังเลยก็ได้โอเคพี่น้องเราพี่ฝันนี้แล้วใช่ไหมฝันนี้แต่นี่น่าฝันไปแต่น้องต่อแท็กมาปิดไฟนอนที่นอนนั่นไงมีคนปิดให้แล้วไอ้สัสเลยไปทางไหนแน่เนี่ยพี่ลองตรงไปตามทางในเรือไปก่อนแล้วแต่ทางเลี้ยวซ้ายเนี่ยมันไอ้นี่นะมันเปียวนะพี่มันก็ไม่มีทางให้เราเลือกแล้วแหละมาถึงขั้นนี้แล้วใกล้ถึงแล้วนะแต่มันมีหลายทางที่จะต้องไปเนี่ยที่มันไปได้อ่ะทางนึงก็ไกลทางนึงก็ใกล้พี่ว่าไปทางไหนดิไปทางใกล้อยู่แล้วประหยัดน้ำมันดูจะทางมันแม่งมืดน่ากลัวในยิ่งขับมามันมืดมืดแต่พี่ก็วางนั้นนะมันมืดผิดปกติแล้วเนี่ยผมเห็นเนี่ยตอนเนี้ยชาวบ้านอ่ะเขาไม่ขับผ่านเส้นนั้นกันพี่มันมืดน่ากลัวทำไมเขาไม่ขับผ่านเส้นนั้นกันนะน่ากลัวพี่เอาจริงๆนะถามจริงพี่กลัวผีไหมจะกลัวทำไมพระเต็มคออะไรนะพระเต็มคอเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ย
จะกลัวทำไมพระเต็มคอแต่นอนอยู่แล้วประทานโทษอย่างเช่นองค์นี้แก่ท้องฝืดท้องเฟ้อเลอเหม็นเปี้ยวพระนั่นไม่ใช่ยาธาตุแก่นอนเลยขอโทษเออเอาจริงๆนะพี่ไม่กลัวผีจริงเหรอไม่กลัวดิพี่เห็นว่าที่คอไม่พอใช่ไหมนี่ดูนี่ครึบโอ้เป็นไงยังมีในย่ามอีกนั่นเนี่ยยังมีในย่ามีอีกเหรอนอนอยู่แล้วจัดเต็มอยู่แล้วเต็มระบบค่อยเจอบ้านคนหน่อยพี่เอ้ยเปลี่ยวจริงๆว่ะพี่บ้านเนี่ยบ้านพี่ก็อยู่ไกลแล้วเกินอยู่ท้ายหมู่บ้านนี่เองใกล้ๆกับป่าช้านี่แหละใกล้กับป่าช้าด้วยน่าไม่มีอะไรหรอกตามพีพีเอสไปหน่อยแหละพี่ดีเดี๋ยวมาขนาดนี้แล้วไปทำอะไรได้อ่ะพี่มืดนะเนี่ยเราจะไปทางนี้จริงๆเหรอแต่ระวังเวทีปกติเฮ้ยเอาไว้ดีนี่ไกลไหมGPS บอกให้ไปทางนี้แล้วทางอื่นมันมีขึ้นด้วยนะเนี่ยฝนป่ะน่ะฝนเรียกพี่เหรอไม่เห็นมีใครวะใครเรียกวะเมื่อกี้ฝนไปดูหน่อยฝนเรียกพี่เหรอฝนฝนเรียกพี่เหรอฝนเรียกพี่เหรอฝนฝนไม่มีใครหรอกใครเรียกตรงนี้ยเฮ้ยใครวะเนี่ยเด็กเดินๆนี่ไปเดินทำไมวะเนี่ยThank you.
บอสบอสดึกดึกดื่นอย่างนี้มายืนทำไมอ่ะเข้าบ้านเถอะไปไหนฮะบอสยืนทำไรอ่ะเข้าบ้านเถอะเข้าบ้านเลยตัวเข้าบ้านกันเถอะมันดึกแล้วมาเดินทำอะไรเข้าบ้านเลยตัวไปไปดึกแล้วเข้าบ้านไปนอนเถอะเอ้าหายไปไหนวะพี่ยังเห็นอยู่เลยไปไหนวะเนี่ยกลับบ้านเถอะตัวดึกแล้วนะมาเดินนะตรงนี้อ่ะโฟสกลับบ้านกันเถอะโฟสโฟสตัวตัวอยู่ไหนอ่ะตัวกลับบ้านเถอะตัวเอ้าตรงนี้นี่เองเดินไปไหนอ่ะกลับบ้านนะโฟสกลับบ้านกันมาดึกแล้วนะโฟสกลับบ้านเถอะกลับบ้านกันโฟสกลับบ้านกันเถอะโฟสกลับบ้านเถอะโฟสเดินไปไหนอะโฟสโฟสตัวไหนอะโฟสกลับบ้านกันโฟสติดแล้วนะโฟสเดินไปไหนอะไปอยู่ไหนอะโฟสไปไหนเนี่ย
ดึกดึงฟอสฟอสอยู่ไหนฟอสเสียงอะไรวะเสียงอะไรมันร้องวะเด็กเดือนงานนี้จัดอะไรมันร้องวะเนี่ยกลับบ้านกันเถอะตัวเด็กเดือนงานนี้แล้วไม่หลับไม่นอนยังไงมาเดินอะไรตรงนี้เนี่ยมาเดินไปไหนไม่รู้เนี่ยหัวอะไรเนี่ยหัวตัวฟอสฟอสโอ้ยมันมันอะไรข้างหลังนู้นเนี่ยโอ้ยมันมืดว่ะพี่มันกระวังเวงผิดปกติแล้วเนี่ยอะไรดีวะแต่เมื่อก่อนเนี่ยผมเคยได้ข่าวว่ามีคนเอาศพมาทิ้งในป่าช้านี่ไหมเหรอพี่ใช่เหรอก็เหมือนก็เคยได้ยินแววๆมานายก็คิดว่ามันไม่เป็นเรื่องจริงมันเปรี้ยวมากด้วยนะเราจะไปเส้นนี้จริงๆเหรอพี่เอสมันก็บอกให้มาทางนี้นะนั่นไหนๆแล้วก็เลี้ยวมาแล้วด้วยแล้วมันไม่ค่อยมีใครผ่านมาด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนมีคนเดินว่ะพี่ใช่คนเหรอเฮ้ยเหมือนมีแสงคนส่องกบหรืออะไรเปล่าเขามาหากบอะไรแถวนี้มีป่าช้าท้ายหมู่บ้านนะใครจะมาส่งกบแถวนี้เฮ้ยพี่เฮ้ยแล้วแสงอะไรเมื่อกี้ผมก็อยากรู้จะมีแสงอะไรได้ที่มันป่าช้าเก่าหมู่บ้านเห็นเขาว่าเฮี้ยนเหมือนกันพี่เฮ้ยพี่มันมืดอย่างนี้จะไหวไหมเนี่ยมันก็แลวังเวงวังเวงแล้วเนี่ยลงไงดีวะพี่เราลงไปดูหน่อยไหมแน่ใจแล้วลือพี่ไหนพี่บอกพี่ไม่กลัวผีไงเต็มคอขนาดนี้จะไปกลัวอะไรอ่ะเฮ้ยจะไปจริงๆเหรอพี่ถ้าเราเจอผีเราจะได้คอนเทนต์จะเอาคอนเทนต์ตอนนี้เนี่ยนะเอ้าพี่ช่วงนี้โลกโซเชียลก็กลับมานะเราไปหาคอนเทนต์ที่เราทำเองไหมแล้วแสงอะไรพี่ไม่อยากรู้เหรออยากรู้จริงๆเนี่ยเหรอชาวบ้านแถวนี้ก็มาหาเห็ดหากบอะไรวะพี่มันป่าช้านะใครก็จะมาหาเห็ดหากบอะไรกันตรงนี้พี่ผมก็อยากรู้อะพี่จริงผมอยากรู้เอายังไงดีเราลงไปดูไหมจะลงไปดูแน่ใช่ไหมผมอยากรู้พี่ลงก็ลงกลัวอะไรวะพระเยอะขนาดนี้ไม่กลัวแน่นะมาเต็มระบบขนาดนี้มีจะติดคอไม่พอนี่โอ้เยอะนั่นน่ะเต็มระบบเย็ดแค่เต็มเครื่องอีเอวยังไม่พอใช่ไหมในยามยังมีพอแล้วผมเห็นเป็นคนนะพี่ในเมื่อตัดสินใจแล้วนะไปพี่ไปด้วยกันอยู่ติดกันไว้เลยไฟเอาไฟไปด้วยพี่
เฮ้ยเหมือนคนเลยว่ะพี่หน้ามันทรงหุ่นมันคุ้นๆเหมือนคนในหมู่บ้านเราเลยนั่นน่ะดูป่ะขึ้นรถกูก่อนไปไปเลยอ้ำเฮียกลับบ้านเรามานี่ทำไมแฟนกันนะพี่จะมีได้ไงในป่าอย่างเงี้ยลุกอย่างนี้ใครต้องมาทำอะไรกันบ้าปะเนี่ยดีนะที่กูมาเจอมึงเนี่ยมึงยังจะตามหาใครอีกแฟนผมไงพี่แฟนผมเดินเข้าไปเนี่ยเดินนำผมไปอ่ะมึงท่องเลยพุทธังอาราธนานังธรรมังอาราธนานังสังฆังอาราธนานังนี่พระพุทธคุณคุ้มกะลาหัวมือให้มาเนี่ยดีนะที่พี่มาเจอกันเนี่ยโชคดีเนี่ย GPS ช่วยมึงไว้เนี่ยปกติกูไม่กล้าผ่านด้วยนะทางนี้อยู่ GPS มันบอกให้กูเลี้ยวเข้ามาทางนี้กูก็งงเฮ้ยพี่ไปดิอุ้ยอุ้ยไปผมเดินมาผมไม่เห็นนะพี่กูก็ไม่เห็นว่ามันไม่ใช่แล้วเนี่ยเอาไงดีอะพี่กลับก่อนไหมเฮ้ยจะกลับทางไหนอะพี่เฮ้ยเข้าไปดูเฮ้ยมึงไปไหนอย่าเฮ้ยอย่าเผื่อแฟนอยู่ข้างหลังพี่ฮะเผื่อแฟนอยู่ข้างหลังหรือเปล่ามันไม่ใช่แล้วนะอย่าใจเย็นๆอย่ากลับมาก่อนมันอะไรน่ะมันจอมปลวกนี่วะเฮ้ยแล้วทำไมกูไม่เคยเห็นเดินผ่านมากูไม่เห็นนะเมื่อกี้ผมก็ไม่เห็นนะพี่แล้วมันอยู่ได้ไงวะเนี่ยใจเย็นโอ้ยลูกพี่มึงไม่ได้ปวดที่ใช่ไหมไม่ได้ปวดพี่อันนี้ผมรู้จริงมาดูนะร้อนมาแล้วยังไม่เห็นกันเลยพี่รอไอ้เหี้ยอะไรวิ่งหนีโอ้ยเหี้ยนี่ยืนอยู่ทำไมกันเล่า
ไปไหนวะเอ้าแย่มไปไหนอ่ะตามเรื่องต่อไป